ค่ะค่ะโอ้ยไม่ก็แค่อวยพรวันเกิดค่ะเพราะว่าพี่เขาเห็นในอินสตาแกรมว่าไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็ได้แค่อวยพรวันเกิดโอ้ยไม่ได้ชวนค่ะเขาไปกับเพื่อนๆของเขาค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์อย่างเดียวค่ะส่งข้อความไปค่ะไม่ได้หรอมีเหนื่อยอะไรไหมโอ้ยไม่ค่ะก็แค่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ตามภาษาพี่น้องมีของขวัญส่งท้ายไหมคะอะไรนะคะโอ้ยไม่มีหรอกค่ะหนูว่าพี่เขาได้เยอะแล้วมีนัดกินข้าวนอกรอบไหมโอ้ยไม่มีค่ะไม่มีแล้วพี่มีตอบกลับอะไรบ้างไหมครับก็ไม่ได้ตอบกลับนะคะเขาคงวุ่นวายกับการเที่ยวของเขาอยู่ตอนนั้นเลยคนนี้เขาน้อยใจหรอฮะโอ้ยจริงๆว่าไม่น้อยใจหรอกค่ะจริงๆว่ามีคนให้ของขวัญพี่เขาเยอะมากอยู่แล้วเยอะมากค่ะค่ะไม่ได้เป็นเพราะว่ากลัวเป็นข่าวโอ้ก็เป็นข่าวค่ะไม่ใช่ค่ะก็ปกติอยู่แล้วเนอะก็เป็นพี่น้องกันก็แค่ส่งข้อความไปก็น่าจะโอเคแล้วให้แบบว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรเงี้ยแก่แล้วอะไรเงี้ยครับไม่ได้พูดกลับมาอะไรค่ะก็ส่งข้อความไปเฉยๆค่ะไม่มีอะไรกลับมาค่ะไม่คืบเลยค่ะอาจารย์เจไม่คืบค่ะพี่น้องเหมือนเดิมค่ะหลังจากเรื่องกับมาจากญี่ปุ่นนะมีการได้คุยอะไรกันโอ้ยไม่ได้คุยเลยค่ะพี่เขาทำงานเด็กก็ทำงานก็เลยไม่ได้คุยของฝากอะไรไม่มีไม่มีค่ะไม่มีได้เจอกันไหมไม่ได้เจอโอ้ยไม่ได้เจอกันแล้วไม่เจอกันนานแล้วเนี่ยโอ้ยสักพักแล้วคือช่วงที่เป็นข่าวนี่มันเป็นช่วงบังเอิญจริงที่บังเอิญได้เจอกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ปกติไม่ได้เจอกันบ่อยอยู่แล้วอ่ะมันเป็นเพราะข่าวหรือเปล่าทำให้เราห่างกันโอ้ยไม่นะคะก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วช่วงที่เป็นข่าวมันคือแจ็คพอตจริงๆนะที่แบบว่าคนมาเพ่งเลยระวังตัวมากขึ้นอะไรก็ต้องระวังตัวขึ้นนะเพราะว่าคนอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องความสัมพันธ์อะไรเงี้ยจริงๆก็ในการลงรูปหรืออะไรเงี้ยก็ต้องคิดให้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนเขาจะเข้าใจผิดแล้วก็คิดว่าจริงๆแบบว่าต้องการจะประสงค์จะเกาะพี่เขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่กระทบความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะยังเป็นพี่น้องที่ดีเหมือนเดิมผู้ใหญ่ทราบหรือเปล่าคะว่าโอ้ยผู้ใหญ่ไม่มีเลยค่ะผู้ใหญ่เขามีอะไรก็คุยกับผู้ใหญ่เขาโอเคหมดแม้เราสองคนมีโอกาสได้คุยกันเรื่องข่าวบ้างก็ตอนช่วงที่เป็นข่าวก็มีได้คุยนะคะก็แบบว่ามาได้ไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็แค่บอกว่าไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกติเขามีการให้กำลังใจเรายังไงบ้างก็ไม่ต้องเครียดแค่นั้นละค่ะใกล้แบบคริสต์มาสแล้วปีใหม่แล้วพี่มีชวนไปเที่ยวไหมแบบเพื่อนพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยมาหอพี่น้องจริงๆก็ไปกับครอบครัวไปกับเพื่อนดีกว่าค่ะพี่เขามีแก๊งของเขาคงไม่ได้ไปยุ่งอะไรอ่ะมีแผนจะไปที่ไหนสิ้นปีนี้คุณแม่มาจากฟิลิปปินส์นะคะก็คงจะพาคุณแม่ไปเที่ยวหรือว่าไปกินข้าวปีใหม่อะไรอย่างเงี้ย